สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือครับผมวันนี้เรามาอยู่ในรายการเสือสุ่มกินครับผมวันนี้ครับผมกลับมาแล้วฮะกับรายการเสือสุ่มกินแล้วก็เปิดคลิปในรถอีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหหายกันไปนานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าชอบรายการนี้ไหมอยากให้มีการทำคลิปแบบนี้อีกไหมนะครับโอเควันนี้ครับพี่เสือจะมากินตามใจคนดูในแบบของผมยังไงแหละครับตอนนี้นะครับพี่เสือได้โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวพี่เสือนะครับผมนี่ตามภาพนี้นะครับพี่เสือถามว่าอยากโทรหา FC ครับเม้นเบอร์ตัวเองมาเลยเดี๋ยวจะโทรหาวันนี้ตอนนี้ครับผมซึ่งคนดูไม่รู้ครับว่าผมจะโทรหาเรื่องอะไรง่ายๆคือผมจะหลอกคุยหลอกถามว่าผมจะกินอะไรตามใจคนดูอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนปะคนแรกกันเลยผมจะเลือกใครดีนะนี่นะครับผมคือผมอัดหน้าจอไม่ได้นะ iPhone นะครับผมอัดไม่เป็นโอเคโอเคปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเอาเป็นผู้ชายก่อนแล้วกันนะคนแรกผู้ชายหรือผู้หญิงดีผู้ชายหรือผู้หญิงดีหลับตาดีกว่าหลับตาจิ้มดีกว่าอุ้ยโดนผู้หญิงนะครับผมอุ้ยเป็นสาวแล้วอะไม่กล้าโทรอะทุกคนเอาผู้ชายดีกว่าเอาผู้ชายดีกว่าผมเขินมึงเขินเอาผู้ชายผู้ชายทำไมผู้หญิงไม่เยอะจังเลยเนี่ยขอผู้ชายหน่อยโอ้ยไม่ได้ผู้หญิง ผู้ชายน้อยว่ะน้อยมากเลยผู้ชายเนี่ยเป็นไหนหมดเนี่ยโอ้โหไม่เจอผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้ว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 น้องโปเต้นะครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องโปเต้ป่ะครับครับผมพี่เสือนะพี่เสือนะครับผมวันนี้ได้เรียนป่ะครับอ๋อหยุดยาวเลยโอเคสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับน้องชายครับผมจุ๊กกู้อยู่ที่ไหนครับอยู่บนครับใกล้จะเรียนแล้วครับอันนี้ทานข้าวเช้ายังเนี่ยทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงยังกินแล้วครับผมอ๋อวันนี้ได้อะไรกินครับได้ข้าวโพดกินครับข้าวโพดข้าวโพดกินข้าวเช้าด้วยนะเออแล้วข้าวเที่ยงอ่ะแล้วข้าวเที่ยงนี้จะกินอะไรกินไปยังเซเว่นข้าวเซเว่นบางทีขอสักหนึ่งเมนูพี่ขอหนึ่งเมนูผัดกะเพราครับผัดกะเพราเซเว่นนะชอบชอบกินเหรอไม่รู้ว่าพี่อร่อยดีโอเคยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับข้าวเช้ากินข้าวโพดผมไม่รู้จะกินตามยังไงผมก็หลอกล่อไปตอนเที่ยงจะกินอะไรน้องบอกกินผัดกะเพราเซเว่นโอเคได้ครับผมเมนูที่1ก็คือผัดกะเพราเซเว่นครับเดี๋ยวเราจะไปกินตามที่น้องกินครับเราไปหาผัดกะเพราเซเว่นกันเลยครับทุกคนไปโอเคครับผมเจอเม้นน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเม้นบอกว่าผมอยากให้พี่โทรหาผมมากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นโรคอยู่2โรคไม่ตลกเลย1โรคไทรอยด์2เบาหวานเป็นตั้งแต่อายุ13ครับท้อมากตอนนี้ขอกำลังใจจากพี่โทรหาผมหน่อยโอเคนะครับผมจะโทรหาน้องแล้วกันนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่เสือนะอ้าวพี่เสือสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อชาติครับพี่อ๋ออยู่เท่าไหร่เอ่ยอายุ20แล้วเหรอเสียงเด็กจังผมเสียงเด็กผมเกิด42อ๋อแต่ว่าอายุ20แล้วเหรอใช่ครับโอ้โหเรียนจบแล้วเปล่าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เรียนครับพี่อ๋อทำไมไม่เรียนผมอ่ะเป็นคนที่เรียนช้าสุดในห้องพี่แล้วเราทำอะไรทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาครับเป็นยังไงนะเป็นโรคอะไรไหนบอกพี่สิเป็นโรคไทรอยด์ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เกิดเลยพี่ไทรอยด์นี่มันไทรอยด์นี่มันมีผลยังไงกับเราผมเป็นนี่เขาก็แค่ห้ามกินพวกผักกากระลำปีอะไรเงี้ยไทรอยด์นี่เป็นตรงไหนครับไม่ได้เป็นไทรอยด์พี่ด้วยเฮ้ยเป็นเหมือนเคยดูคลิปพี่ใช่ไหมที่ชื่อโอเล่อะโอเล่เขาก็เป็นไทรอยด์เหมือนกันนะใช่แล้วเป็นอะไรอีกนะเบาหวานเบาหวานนี่เป็นตอนป.6ครับพี่เฮ้ยแต่เสียงเราเด็กมากเลยนะเขาบอกว่าผมอะน่าจะเป็นกำพันเพราะว่าอาผมเนี่ยเสียงเด็กดังเรื่องโรคนี่เราต้องกินยาตลอดนะอย่าขาดยาพี่ก็โทรให้กำลังใจครับทานข้าวยังครับทานแล้วตอนนี้พี่ว่าจะกินนะพี่คิดไม่ออกพี่กินอะไรดีแบบเอาเป็นแบบเมนูของหวานแล้วกันอยากให้พี่กินเมนูอะไรใช่บัวลอยอ๋อเป็นของหวานใช่ไหมบัวลอยไข่หวานใช่ใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปตามหาแล้วกันยังไงก็สู้ๆนะครับผมสำหรับโรคที่เป็นอยู่นะโอเคสวัสดีครับสู้ๆโอเคครับทุกคนก็น้องเขาก็น่าสงสารนะในโรคที่เขาเป็นแต่ว่าเขาก็ต้องสู้นะครับเสียงเด็กมากอายุ20แล้วคือเมื่อกี้เราคุยกันนานมากนะครับก็น้องบอกอยากให้ผมกินบัวลอยไข่หวานผมจะไปตามหาบัวลอยไข่หวานที่ไหนวันนี้เอ้ยหาจากไหนเนี่ยยังไงผมก็จะไปตามหาบัวลอยไข่หวานครับทุกคน
คนตอนนี้ผมก็ต้องไปตามหาบัวลอยไข่หวานคือหายากจริงๆตอนนี้ต้องค้น Google นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่ UD มีอีกคนผมก็ต้องมาตามหาที่ตลาดอีกเช่นเคยนะครับนะครับพอจะรู้ร้านแบบที่ขายพวกของหวานไหมครับของหวานใช่บัวลอยไข่หวานอะไรเงี้ยครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะทุกคนผมถึงเซเว่นแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาในเซเว่นกันบ้างโอ้โหทุกคนเซเว่นก็ไม่มีอีกตอนนี้ผมตามหาบัวลอยไข่หวานมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วครับทุกคนเซเว่นผมหามา4สาขาร้านอะไรอย่างนี้อีกไม่มีเลยนะครับทั้ง Google Map อะไรเงี้ยไปก็ไม่มีอ่ะครับคือเจอร้านหนึ่งบัวลอยอะไรสักอย่างแต่ว่าขับรถไปประมาณ8ชั่วโมงครับโอเคทุกคนผมขอโทษจริงๆผมหาไม่ได้ผมเลยไปซื้อในเซเว่นนะครับเป็นคล้ายๆกันก็มีขนมไทยนะมา3อย่างกินให้ดู3อย่างเลยครับโอเคมีเต้าส่วนทรงเครื่องครับนี่เปียกปูนใบเตยกะทิแล้วก็จะมีสลิ่มมะพร้าวอ่อนขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับเราไปกินกันเลย3อย่างเลยครับทุกคนมาอันแรกครับเราจะกินเต้าส่วนทรงเครื่องครับนี่โอ้โหเปิดมาโอ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เวฟนะครับดูอร่อยเฉยโอเคเฮ้ยทุกอย่างพอดีเลยถ้าเกิดแบบร้อนๆนะเมนูต่อไปครับผมจะเป็นเปียกปูนใบเตยกะทิครับอันนี้น่ากินทุกคนดูดิอร่อยเลยกะทิเค็มข้นมากหอมงาข้างบนพึกกินอร่อยเลยผมเพิ่งรู้ว่าขนมไทยในเซเว่นแม่งอร่อยว่ะเซเว่นครับเข้าผมเถอะหลายคลิปแล้วนะครับแต่กับผมอีกเมนูนะครับเป็นสลิ่มมะพร้าวอ่อนครับอุ้ยสลิ่มดูดิน่ากินมากเลยมันให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวคว่ำนะครับโอเคผมตักให้ดูแล้วกันมันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยโอเคลองดูเลยสลิ่มมะพร้าวอ่อนอันนี้จะออกหวานๆเหมือนเฮลูบอยแล้วก็อันนี้สำหรับผมไม่ค่อยชอบนะส่วนตัวผมนะครับผมไม่ค่อยชอบสามอย่างนี้ผมให้เต้าส่วนอันดับ1เป็ดปูนอันดับ2นะครับแล้วก็สลิ่มอันดับ3โอเคทุกคนเมนูนี้ผมใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านานมากตอนนี้ผมก็ได้จอดรถแล้วครับผมจะไปตามหาร้านชาไข่มุกตามน้องนะครับผมเจอแล้วร้านนี้นะครับผมอยากได้แบบชาไข่มุกที่เป็นช็อกโกแลตมีอันไหนครับมีตัวเดียวเป็นชานมไข่มุกชาลายแดงอ๋อเป็นซิกเนเจอร์เลยครับใช่ค่ะเอาตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้เท่าไหร่ครับ59 บาทนะครับโอเคทุกคนผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่เลยเป็นชานะครับผมศูนย์แคลนะครับร้านผมก็ไม่เคยกินผมกินร้านนี้ครั้งแรกโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยนะครับเมนูนี้เนี่ยที่ไม่ค่อยปลื้มนะเพราะว่ามันอ้วนนานๆกินทีก็กินได้จ้าโอเคป่ะสาวกชาไข่มุกกดไลค์ครับชิมเลยเฮ้ยอร่อยใช่เฮ้ยไข่มุกเขาแบบกรุบๆดีอ่ะมันไม่ได้แบบเหนียวหวานเว้ยมันเป็นแบบกรุบๆๆๆอ่ะเออเฮ้ยได้นะโอเคเลยกลมกล่อมเลยนะครับผมก็ลองมาทานกันดูนะกรุบๆมันไม่ได้เหนียวติดกันอ่ะเออมันเป็นเม็ดแยกกันเลยอ่ะคือมันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นทุกคนเออถือว่าโอเคแล้วก็ได้แบบเบาท้องเราด้วยเนาะโอเคครับทุกคนไปเราไปเมนูที่3กันเลยดีกว่าโอ้ยมีแต่ผู้หญิงอ่ะผู้ชายบ้างเดี๋ยวหาผู้ชายนะกำลังไล่โทรนะครับอยากโทรทุกคนนะครับผมถ้ามีโอกาสจะโทรหาทุกคนเลยนะแต่วันนี้ขอสุ่มก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าโทรหา100คนนี้กิน100เมนูก็ตายนะครับโอเคโทรหาน้องเฟิร์นแล้วกันนะครับไปฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะน้องเฟิร์นไหมครับใช่ค่ะพี่เสือนะค่ะกินข้าวเที่ยงยังครับกินแล้วค่ะอ๋อได้อะไรกินครับข้าวมันไก่ค่ะอร่อยเปล่าอร่อยค่ะโอ้ชอบกินใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโทรมาเล่นด้วยจ้าค่ะโอเคบ๊ายบายครับโอเคครับทุกคนได้ข้าวมันไก่ตายโอ้ยังไม่หายอิ่มจากข้าวมือแรกเลยได้ข้าวมันไก่อีกแล้ว กินวันนี้ลดวันไหน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะไปตามหาข้าวมันไก่ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอร้านไหนอร่อยแค่ไหนนะครับไปหากันเลยเอาข้าวมันไก่1กล่องครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นข้าวมันไก่นะครับตามน้องคนเมื่อกี้นะครับนี่เลยครับ40บาทครับไปเราไปชิมกันเลยถูกมากนะ40บาทนะครับผมกับโอ้โหดูดิได้ไก่เยอะมากทุกคนอร่อยเฉยได้อยู่แต่ว่าข้าวเละไปนิดนึงนะข้าวเละไปนิดนึงแต่ว่าเนื้อไก่อะไรอร่อยเลยนะครับผมน้ำจิ้มอร่อยเลยนะก็คือจะมีไก่นะครับผมแล้วก็จะมีเลือด
อื้อหือไม่อร่อยอ่ะคือแดงเข้าเล็กไปนิดเดียวนะมีเลือดด้วยคือแบบความสุขของเราอยู่ที่การกินจริงๆครับทุกคนเชื่อผมเถอะไม่ต้องเสียอย่างเดียวเลยข้าวแฉะไปนิดถ้าข้าวแบบพอดีนะจะสุดยอดมากเพราะเนื้อไก่อร่อยน้ำจิ้มอร่อยครับโอ้โหทุกคนข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอีกเมนูที่หลายคนกินเนาะผมรู้สึกสนุกนะครับในการทำคลิปแบบนี้ไม่ว่าผมจะขับรถไกลเสียค่าน้ำมันเยอะแค่ไหนแต่ว่าสนุกครับได้แบบโทรหาน้องๆแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้กินอะไรเข้าใจป่ะเออกินผักแล้วทุกคนผมขอตัวกินก่อนครับโอเคครับผมสำหรับข้าวมันไก่ก็หมดไปแล้วนะครับผมไปโอเคครับผมมาถึงเมนูสุดท้ายและเบอร์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมตอนนี้คอมเมนต์มาเกือบ 1,000 คอมเมนต์แล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโอเคเบอร์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะโทรนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับผมจะโทรหาน้องคนนี้นะครับเป็นน้องผู้หญิงโทรเลยดีกว่าฮัลโหลครับฮัลโหลพี่เสืออ้าวรู้ได้ครับเป็นพี่สวัสดีครับน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อไม่เป็นคนจีนเหรอใช่ค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่นครปฐมค่ะอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ16ค่ะโอ้เป็นสาวแล้วใช่มั้ยเนี่ยใช่ค่ะเฮ้ยยังยังเด็กอยู่ตอนนี้เรียนเปล่าเรียนค่ะเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเอ่ยกินข้าวกับไข่ตุ๋นตอนเย็นน่ะตอนเย็นจะกินอะไรคิดไว้ยังยังไม่ได้คิดเลยคือตอนเนี้ยพี่อยากกินข้าวเย็นแต่พี่ไม่รู้จะกินอะไรเมนูที่หนูชอบอะไรที่สุดก๋วยเตี๋ยวยำแล้วถ้าตอนเนี้ยพี่อยากจะกินสักหนึ่งเมนูอ่ะอยากให้พี่กินอะไรแนะนำพี่หน่อยก๋วยเตี๋ยวอยากให้พี่กินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกพี่จะไปหาที่ไหนวะเนี่ยหัวเจ้าเสียหัวล้อเสียอันนี้แบบซ้อมๆเลยนะเนี่ยกลัวๆเขินโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับบ๊ายบายจ้ะสรุปแล้วผมได้เมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกคือประเด็นคือน้ำตกได้ไงไปครับผมไหนๆวันนี้ก็ทั้งวันแล้วก็ทั้งวันเลยไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วผมจะไปกินร้านไหนนะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมกินอยู่ที่อุดรมาเกือบ1ปีเต็มนะครับเป็นร้านที่ผมกินบ่อยมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว555โปรโมทให้หน่อยแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วครับตอนนี้สั่งไปแล้วนะครับผมต้องนั่งแบบว่าก้มๆมากเลยเราก็เป็นคนตัวสูงไงโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้แล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ต้องปรุงนะอันนี้ผมสั่งแบบ30นะตอนนี้ผมมีบริการด้วยบริการ อยู่แล้วอร่อยเฉยร้านนี้ก็คือร้านที่ผมมากินเกือบปีแล้วนะครับที่เวลามาอุดรก็คือกินตลอดเลยร้านเนี้ยก็ต้องขอบคุณน้องคนที่5นะที่บอกว่าอยากให้พี่กินเส้นเล็กน้ำตกแต่ตอนนี้ลำบากมากเลยเราสูงก็ต้องมากลมเงี้ยกลมกินมันไม่มีที่วางกล้องนะครับทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครที่อยากกินนะครับแนะนำให้มาเลยก็ตรงข้ามโรงเรียนหมากแข้งนะครับตรง3แยกนะครับก็มานะครับร้านก๋วยเตี๋ยว555ไปเดี๋ยวขอตัวกินก่อนครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วครับคือแบบเจอเด็กเต็มเลยเต็มร้านเลยเยอะมากอ่ะแล้วก็มานั่งด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบตผมแดงเลยนะครับตอนนี้จะหมดแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ด้วยนะถ้าอยากให้กินตามใจคนดูอีกหรือว่ากินตามคนดูอีกนะครับก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอร่อยเฉยเยอะแค่ดิเร็วอร่อยเฉยเยอะแค่โอเคทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย